ำเสนอประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของบริษัทของเราและความสัมพันธ์ที่มีต่อสเตคโฮลด์เดอร์ใช่ไหมครับเราคุยกันว่าในการพูดถึงการมองหาประเด็นที่เราจะใช้ให้เป็นความยั่งยืนที่เป็นงานขององค์กรเราเนี่ยคงจะไม่ใช่การออกไปหาตามสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่าหรือสิ่งที่คนก็ทำกันอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีความสำคัญต่อตัวเราและต่อสเตคโฮลด์เดอร์ของเราก็คงไม่ควรทำนะฮะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนก่อนหน้านี้เราพูดถึงการการวิเคราะห์ในแง่ของผลกระทบกับความคาดหวังของผู้ที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งบอกว่ามีสองกลุ่มนะ internal external primary secondary อะไรทำนองนี้นะครับว่าเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปหาระดับความสำคัญของประเด็นในพวกนี้ต่อนะฮะดังนั้นในหัวข้อนี้นะครับจะนำเสนอกระบวนการขั้นตอนนะครับรวมถึงวิธีการที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเท่าที่จะสามารถนำเสนอได้ตามคลิปเนี่ยในเรื่องของการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญนะเราจะมองหาเริ่มจากการมองหาก่อนนะว่าเราจะทำอะไรดีซึ่งจากการที่ได้ทำเวิร์กช็อปก่อนสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมสามอาทิตย์ได้แล้วเนาะคุณก็คงเห็นแล้วนะว่ามันมีประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่อย่างเช่นข้อแรกที่เราเห็นกันก็คือมันจะเป็นประเด็นร่วมนะขององค์กรหรือเป็นประเด็นเฉพาะทางของแผนกแต่ถึงเป็นของแผนกเองมันก็จะสามารถเอามาต่อยอดได้ว่ามันไปคอนเน็กกับดีพาร์ตเมนต์ไหนอย่างไรและใครเป็นผู้รับผลกระทบนะฮะซึ่งความจริงไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยจุดยืนที่บอกว่าเราเนี่ยมีวิชั่นชัดเจนเลย5ข้อนะเรื่องของการเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยคาร์บอนเรื่องของการทำให้เกิดการหมุนเวียนแหล่งน้องเนี่ยนะตามที่ตั้งเอาไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราอาจจะโยนหินนำทางก็ได้นะกระบวนการในการทำเรื่องของ materiality เนี่ยขั้นตอนแรกสุดเลยคือฟังเสียงภายในนะครับฟังเสียงจากพวกของเราเองจากคนในองค์กรที่ทำงานอยู่แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกันนะครับคือคิดว่าในขั้นตอนนี้นะฮะคุณจะต้องสามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการระบุอ่ะการระบุประเด็นสำคัญเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะค่อนได้เลยนะฮะเพราะว่าตัวประเด็นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าใจได้นะว่าเราต้องการ engage อะไรกับใครนะฮะในขั้นตอนของidentification เนี่ยนะฮะจำเป็นมากที่เราจะสามารถมองได้ว่าประเด็นนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับและส่งผลกระทบอย่างไรนะครับเมื่อได้ทราบถึงประเด็นหรือความคาดหวังของภายในเราเองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการฟังก่อนเนาะว่าภายในเราคิดว่าจะทำอยากทำอะไรให้กับใครและเพราะอะไรที่สำคัญคือมี impact ต่อเขาแล้วก็ต่อเราในเชิงของ profit ได้อย่างไรบ้างนะฮะเมื่อได้ประเด็นแล้วซึ่งอาจจะมีหลายประเด็นอยู่นะครับยังไงก็ตามคงมีกรอบของ ESG ไปไม่พ้นนะตอนนี้นะฮะก็คงน่าจะดูจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ตามสังคมก็ตามหรือการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีก็ตามนะฮะแผนภูมิที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะฮะเป็นอันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราเนี่ยใช้อย่างตัวอย่างของบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะเริ่มต้นจากการเปิดประเด็นให้กว้างไว้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยๆอธิบายนะว่าจะเลือกประเด็นไหนดีเพราะอะไรแล้วก็สุดท้ายแล้วต้องควบคุมในมิติ ESG ได้อย่างไรบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างที่ไทยยูเนียนเขาทำนะฮะคือผมทราบกันนะว่าไทยยูเนียนทำเรื่องของfrozen food seafood อะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนเลยระหว่างความสัมพันธ์ของประเด็นนั้นต่อธุรกิจกับความสัมพันธ์ของประเด็นนั้นต่อ stakeholdersซึ่งถ้ามีประเด็นหลักๆที่เป็น stakeholder เนี่ยแล้วมองว่าเป็นประเด็นร่วมจริงๆเลยอะอย่าง human rights มันชัดเจนมากเพราะว่าอุตสาหกรรมของเขามันมีเรื่องของการละเมิดสิทธิอยู่แบบค่อนข้างรุนแรงอะนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นหลักทั้งต่อธุรกิจเองแล้วก็ต่อตัว stakeholders ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการ source หรือการมองหาวัตถุดิบที่มีความยั่งยืนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมพอดูลำดับไล่ลงมานะเรื่องที่คือเราแปลกใจนะอย่างโอเชียนพลาสติกอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ท็อปพิออริตี้ไม่ได้พวกเขาไม่ทำนะแต่มันไม่ใช่ท็อปพิออริตี้เหมือนเราเช่นเดียวกันเราจะมองว่าถ้าเกิดมีเรื่องของเราต้องการทำเรื่องของการปล่อยการลดคาร์บอนอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยมันสามารถไปกันทั้งองค์กรได้แบบไหนและถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มที่เป็น important store stakeholders กลุ่มไหนได้บ้างหรือเปล่าเขาจะได้มาช่วยกันได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อทราบประเด็นผลกระทบความคาดหวังที่เราลองคุยกันในเบื้องต้นแล้วนะครับบางองค์กรก็ออกไป engage ต่อกับก
ลุ่ม stakeholder ภายนอกเช่นการไปทำ round discussion round table discussion นะครับโต๊ะสมาวงสนทนาโต๊ะกลมคุยกันประเด็นว่าองค์กรเรามีแบบนี้นะประเด็นได้มาแบบนี้ทางเขาคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับมันจะมีบางประเด็นอย่างเช่น stakeholder ที่ต้องระมัดระวังในแง่ของการร่วมงานด้วยการทำงานด้วยเพราะว่าความคาดหวังอาจจะสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นกลุ่มรัฐบาลตัวอย่างนะก็จะพบว่าทำอย่างไรดีที่จะ manage คนกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับคือในภาพของเนี่ยหลังจากสรุปได้ว่าใครที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะแล้วมันอิทธิพลอย่างไรนะครับองค์กรวางว่าจะใช้หัวข้ออะไรหรือว่าประเด็นอะไรที่เป็น materiality นะครับก็ต้องมีการนำไปสู่ขั้นตอนของการดูความสำคัญของมันนะครับคือถ้าประเด็นนั้นเนี่ยมันให้คุณโหวตกันในทีมของเราได้ส่วนใหญ่ก็ทำกันในองค์กรเนี่ย1 2 3นะครับคืออะไรที่คะแนนเป็นระดับ3ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะในที่สุดก็ subsequently กลายเป็นประเด็น materiality ขององค์กรไปได้นะครับแล้วก็ดูตาม resource แล้วก็ระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ได้นะครับที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราดูเรายังไม่แน่ใจมากนักแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้แหละว่ามันอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วมันจำเป็นมากยกตัวอย่างเช่นคุณพูดเรื่องของอะไรเดียพลังงานใช่ไหมฮะเรื่องพลังงานหรือการน้ำอะไรเงี้ยคุณต้องไปดูเบนช์มาร์กกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาทำอย่างไรกันบ้างให้มันถูกต้องซึ่งถ้าในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะผมมักจะแนะนำให้ไปดูตัว GRI หรือ Global Reporting Principle นะฮะที่พูดถึงเรื่องของการจัดการประเด็นพวกนี้ให้ถูกต้องได้นะครับแล้วก็อาจจะมีตัว sustainability accounting standard board สำหรับเรื่องของบัญชีครับครับอันนี้สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะฮะพอประเมินความสำคัญได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าความสำคัญมันมาจากความสำคัญทั้งต่อกลุ่มของ stakeholder และตัวของเราเองด้วยตัวองค์กรของเรานะฮะเราต้องมาออเดอร์กันเขาเรียกว่ามา prioritize ใช้คำนี้ดีกว่าเนอะ materiality prioritization ซึ่งพอเราได้อะไรสำคัญออกมาแล้วเนี่ยนะฮะการจัดลำดับเนี่ยจะส่งผลเป็นอย่างมากเลยต่อเรื่องของการให้ความสำคัญและการให้บัดเจ็ตรวมถึงการใส่รีซอร์สต่างๆเข้าไปและความคาดหวังใช่ไหมฮะดังนั้นใครที่ได้เป็น prioritize ขององค์กรไหนนะก็งานน่าจะหนักอยู่นะครับแต่ว่าจำเป็นมากนะฮะทางในฝั่งนี้นะครับบางทีเนี่ยถ้าไปดู literature เพิ่มเติมนะงานวิจัยในอดีตเพิ่มเติมนะควรจะพบนะว่าเขาก็จะมีการพูดถึงมีการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองในขั้นตอนต่างๆได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคและตามด้วยการตรวจสอบความถูกต้องหรือ validation นะครับซึ่งการทำ validation เนี่ยก็อาจจะทำได้จากการดึง stakeholder กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มาอธิบายมาคุยแล้วก็ขอข้อเสนอแนะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ normal ที่สุดแล้วนะตรงประเด็นพวกนี้นะครับผมคิดว่า materiality เนี่ยคุยภายในคุยภายนอกสรุปประเด็นเรียงลำดับแล้วก็ชี้เลือกมาเลยเจาะเลยว่าเอาไหนชี้ออกมาเลยนะครับได้ประเด็นแล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็มองถึงโอกาสในการเชื่อมโยงกับดีพาร์ทเมนต์ต่างๆในธุรกิจในองค์กรของเรานะฮะที่มันต้องมาอยู่ในข้อนี้ด้วยนะคือเรื่องการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเรามีระยะเวลาเป็นข้อเงื่อนไขด้วยข้อหนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการ accumulate ทั้งคนแล้วก็ทรัพยากรนะฮะดังนั้นบอกว่าในการสมมุติคุณเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แล้วแล้วคุณก็ต้องทำรีพอร์ตไม่ใช่ทุกปีแล้วจะ perfect ได้เสมอไปเขาบอกว่าความสำคัญมากกว่าตัว improvement มันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่สำคัญคำอธิบายด้วยนะครับว่าสมมุติเราเจอปัญหาอย่างเช่นเรื่องของไทยยูเนียนเจ้าหน้าเรื่องของแรงงานมงคำชาติอย่างเงี้ยบริษัทได้ดำเนินการวางแผนเพื่อทำการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้นผ่านการเปลี่ยนจัดการความเสี่ยงขององค์กรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างไรและมีคนที่เรียกว่าเขาเข้าใจแรงงานกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถทำให้องค์กรเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือเราต้องสามารถคอมมูนิเคตผลประโยชน์ต่อองค์กรได้เพราะอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวประเด็นเหล่านี้การทำ materiality อ่ะมันก็จะไปโผล่ในตัวรีพอร์ตทั้งหลายแล้วเราก็ต้องคุยถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกระบวนการ sustainable ให้ถูกต้องใช่ไหมครับ